สำหรับคลิปซาวด์เช็คคอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผมลงนะครับผมลงท่อนโซโล่เพลงผู้ชนะของพี่เสกโลโซนะครับโอ้โหแล้วหลายคนนะฮะเข้ามาดูเยอะมากๆครับทั้งในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วหลายคนชมเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าโอ้โหซาวด์กีตาร์ดีมากๆครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาตอบยาวๆนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับแล้วต้องบอกครับว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งนะครับแล้วเพลงผู้ชนะเนี่ยมันก็เป็นท่อนโซโล่ที่ไม่ได้เล่นยากมากนะครับหลายๆคนก็แกะกันได้นะฮะแต่สิ่งที่ออกมาครับผมอยากให้ทุกคนมองตรงนี้ฮะเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ซาวด์เอนจิเนียร์นะครับซึ่งก็คือพี่ปั่นนะครับซาวด์เอนจิเนียร์ของวงนะครับเนี่ยทุกคนจะต้องชมพี่ปั่นนะครับแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆด้วยนะครับโอ้ไฮฟาสตูดิโอมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับแน่นอนครับกีตาร์ที่ใช้ก็ตัวนี้ครับ Fender American Special นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์นะฮะผมจะใช้หลายเสียงนะในท่อนโซโล่เพลงผู้ชนะที่ผมลงคลิปไว้นะครับผมมาใช้เสียงแตกนะครับเสียงแตกเป็นโอเวอร์ไดฟ์มีเดียมเกนนะครับใช้ตัวนี้ครับเดมฮิดเดิลเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้เป็นของคนไทยนะครับโหเนื้อเสียงดีมากๆนะครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินจากในคลิปวิดีโอเนี่ยเสียงแตกจากก้อนนี้นะฮะแล้วผมก็ใช้ตัวบูทของคิรีกาตนะมินินะครับตัวสีขาวนะครับใช้บูทเวลาโซโล่นะฮะแล้วก็จะใช้เสียงดีเลย์นะครับดีเลย์ใช้ของบอส DD8 นะครับในบอร์ดเอฟเฟกต์ใหญ่ของผมนะแล้วก็ใช้เสียงรีเวิร์บด้วยนะครับเสียงรีเวิร์บเนี่ยผมจะใช้เป็น EBS นะครับเป็นเนื้อเสียงรีเวิร์บที่พอดีมากๆนะครับผมแล้วผมก็จะใช้แคปซิมนะครับในงานนั้นไม่มีตู้แอมป์นะฮะก็จะใช้แคปซิมูเลเตอร์ของพี่แม็กกี้ครับของคนไทยอีกแล้วครับเท่ากับว่ามีก้อนนี้เสียงแตกของคนไทยแล้วก็มีแคปซิมของคนไทยนะครับของคนไทย2แบรนด์เลยนะครับก็จะใช้เสียงประมาณนี้นะครับสรุปนะเสียงแตกโอเวอร์ไดฟ์นะครับมินิบูทนะครับมินิบูทคีรีกาตนะของอเมริกานะฮะบอสดิจิตอลดีเลย์ DD8 นะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ EBS นะครับรู้สึกจะของเยอรมันนะครับเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับแล้วส่วนเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับตำแหน่งกล้องที่วางมันพอดีมากมันอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงกลางเวทีนะฮะแล้วก็ต่อไมค์หัวกล้องอัดด้วยนะครับเนื้อเสียงดีมากๆฮะแล้วก็วันนั้นนะครับจะเป็นเครื่องเสียงที่มีการเช่ามาลงนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจยี่ห้อเครื่องเสียงนะครับแต่คือมีการเช่าเครื่องเสียงแยกออกมานะครับซึ่งไมค์หัวกล้องที่อัดมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงจาก PA ข้างหน้าเต็มๆนะฮะผมก็มาดูในกล้องนะอุ๊ยโอ้โหเสียงดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอยู่บนเวทีเนี่ยผมจะฟังจากอินเอียร์มอนิเตอร์ไงเสียงมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมาดูโอ้โหงานนั้นคือซาวด์ดีมากๆนะครับแล้วก็บุคคลที่เป็น VIP นะครับอันนี้ต้องบอกเลยต้องชมเลยนะฮะพี่ปั่นครับซาวด์เอนจิเนียร์ของวง Power Pad นะฮะพี่ปั่นเนี่ยจะถือ iPad แล้วคอยควบคุมเสียงควบคุมความถี่ของทุกชิ้นนะครับเขาจะดูตลอดอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับต้องชมพี่ปั่นครับหน้าเห็นทุกคนพิมพ์ชมผมกันหมดเลยนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าบุคคลเบื้องหลังเหล่านี้คือบุคคลที่ควบคุมเสียงทั้งหมดจริงๆครับคือพี่ปั่นซาวด์เอนจิเนียร์นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เลยครับโหพี่ปั่นซาวด์เอนจิเนียร์สุดยอดครับพี่ปั่นสุดยอดมากๆเลยครับเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นนะครับผมก็ปรับเสียงตามที่ผมคุ้นเคยในหูฟังที่ผมได้ยินนะครับแต่เสียงที่ออกมาจากข้างหน้า PA ที่ทุกคนจะได้ดูหรือว่าคนดูในคอนเสิร์ตจะได้ฟังเนี่ยฝีมือพี่ปั่นครับผมนั่นแหละครับอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับทุกคนจะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างผมก็ไม่ได้ใช้แพงนะครับอย่างกีตาร์ Fender ตัวนี้ก็ไม่ได้ถึงราคาหลักแสนนะครับรวมโมรวมอะไรแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟคเนี่ยเสียงแตกคนไทยไม่กี่พันบาทครับผมแคปซิมคนไทยก็ไม่กี่พันบาทนะครับตัวแพงคือตัว EBS กับตัวบอสเนี่ยดีเลย์กับรีเวิร์บเนี่ยแพงสุดเลยนะฮะตัวบูทมินิก็รู้สึกจะประมาณ 4,500 หรือ 5,000 ประมาณนี้อ่ะก็มีราคาประมาณนึงนะครับแต่เสียงหลักๆกับเสียงแตกกับแคปซิมเนี่ยผมใช้ไม่กี่พันบาทนะครับในคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากเลยครับโอ้โหเข้ามาดูคลิปแล้วก็เข้ามาชมกันแบบล้นหลามเลยครับว่าโอ้โหซาวมันชัดมากๆนะครับแล้วพอผมกลับมาดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เอ้ยซาวเสียงกีตาร์มันชัดจริงๆอ่ะคือมันชัดแบบโน้ตมันชัดหัวโน้ตอะไรต่างๆคือมันมีคุณภาพของเสียงที่ดีมากๆครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับว่าพี่ปั่นนะฮะซาวเอนจิเนียร์เนี่ย VIP ครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ